การคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงธุรกิจขายตรงคือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรงณที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานหรือสถานที่อื่นที่มีใช้สถานประกอบการค้าโดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง 1. จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงตามกฎหมาย 2. ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อขายและผู้จำหน่ายมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารซื้อขาย 3. ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนห้ามดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายซึ่งคำนวณจากผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นผู้จำหน่ายอิสระคือบุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภคตัวแทนขายตรงคือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภคหน้าที่ของผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง 1. การเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคผู้ขายจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคเสมอและไม่กระทำการอันรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงด้วย 2. หน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งได้รับการคุ้มครองในการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 1.สิทธิ์ที่จะไม่ถูกรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญจากการขายสินค้าหรือบริการในระบบขายตรง 2. สิทธิ์ที่ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลของสินค้าและบริการ 3. เมื่อซื้อขายสินค้าหรือบริการผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารการซื้อขายระบุรายละเอียดผู้ซื้อผู้ขายวันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบรวมถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาอย่างละเอียดและชัดเจน 4.สิทธิ์ในการเลิกสัญญาโดยปฏิบัติตามนี้ผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าได้ภายใน7วันโดยผู้บริโภคมีหนังสือแจ้งเลิกสัญญาไปยังที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจภายใน7วันนับแต่ได้รับมอบสินค้าหรือบริการและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินภายใน15วันส่งคืนสินค้าให้ผู้จำหน่ายอิสระตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตามแบบตรงแล้วแต่กรณีเก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลา21วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของที่เสียง่ายโดยสภาพถ้าเป็นสินค้าประเภทของใช้สิ้นเปลืองต้องคืนส่วนที่เหลือจากการใช้ก่อนใช้สิทธิ์เลิกสัญญาผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงินภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับอัตราดอกเบี้ย MRR บวก 10ต่อปีของธนาคารกรุงไทยให้ผู้บริโภคหากไม่คืนผู้บริโภคมีสิทธิ์ยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับคืนเงินที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าหรือบริการและผู้บริโภคใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่อสคบ.